สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนายกฤษดางนุจจรัตเปิดเผยความคืบหน้าหลังพนักงานสอบสวนยื่นฝากขังตะวันแฟรงค์ในคดีบีบแตรขบวนเสด็จและสายน้ำในคดีพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วเบื้องต้นตะวันและแฟรงค์ยื่นคัดค้านการที่ตำรวจจะนำตัวมาฝากขังต่อศาลแต่เนื่องจากมีกลไกพิเศษที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้ภายใน48ชั่วโมงอย่างไรก็ตามหากศาลไม่รับฝากขังตะวันและแฟรงค์ก็จะถูกปล่อยตัวทันทีแต่หากศาลรับฝากขังทางทนายความก็จะเริ่มขั้นตอนในการยื่นขอประกันตัวขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลโดยคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลาประมาณ14นาฬิกาเบื้องต้นพูดคุยกันว่าจะใช้เงินประกันจากกองทุนราชประสงค์และคงไม่รบกวนนักการเมืองมาเป็นหลักประกันให้เพราะช่วงนี้ถูกจับจ้องประกอบกับนักกิจกรรมเยาวชนไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับนักการเมืองโดยทนายกฤษดางระบุว่าพนักงานสอบสวนให้เหตุผลการคัดค้านประกันตัวว่ากลุ่มผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก่อให้เกิดภัยอันตรายอื่นๆส่วนสาเหตุที่มายื่นฝากขังต่อศาลเพราะเกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและหลบหนีแต่ความเป็นจริงพยานหลักฐานคงไม่มีอะไรแล้วเพราะกรณีบีบแตรมีคลิปวิดีโอบันทึกไว้ชัดเจนจึงไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องรับฝากขังส่วนประเด็นอื่นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแยกผู้ต้องหาทั้ง3คนไปคุมขังยังสถานีตำรวจที่ไม่ใช่พื้นที่เกิดเหตุถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพราะกฎหมายระบุว่าเมื่อจับกุมแล้วต้องนำไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจซึ่งเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนบอกว่าเป็นคำสั่งของผู้ใหญ่เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายแต่ความจริงคือการตัดโอกาสที่ผู้ต้องหาจะได้พบญาติพี่น้องและทนายความส่วนนายนพสินหรือสายน้ำเตรียมไต่สวนในช่วงบ่ายเนื่องจากหนังสือฝากขังยังมาไม่ถึงแต่ตัวผู้ต้องหาอยู่ศาลแล้วซึ่งอาจจะเกิดจากความล่าช้าหรืออะไรก็ตามต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่เพียงแต่ความล่าช้าทำให้ผู้ต้องหาต้องติดคุกติดตารางทั้งนี้มีรายงานว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์แจ้งว่าด่วน 14:30 นศาลอาญาอนุญาตให้ฝากขังตะวันและแฟรงค์ในข้อหามาตรา116พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีขบวนเสด็จเป็นระยะเวลา12วันนับตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์2567โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขอประกันตัวก่อนหน้านี้จากกรณีที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟงค์ได้ก่อเหตุมีพฤติกรรมบีบแตรใส่ขบวนเสด็จขณะขับรถในช่วงเวลาที่ขบวนเสด็จกำลังแล่นผ่านบนทางด่วนย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพร้อมกับใช้ถ้อยคำดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาต่อมาตำรวจได้นำหมายจับเข้าควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงก่อนจะเปลี่ยนเป็นสน.ฉลองกรุงในช่วงค่ำวันที่13กุมภาพันธ์ล่าสุดเมื่อเวลา 7:25 นาทีของวันที่14กุมภาพันธ์2567ที่สน.ฉลองกรุงมีรายงานว่าตำรวจสน.ฉลองกรุงได้นำตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันออกจากห้องควบคุมเพื่อนำตัวไปส่งศาลอาญารัชดาโดยมีรถควบคุมผู้ต้องขังสน.ดินแดงมารับตัวก่อนหน้านี้จากกรณีตำรวจสน.ปทุมวันสน.นางเลิ้งและสน.สำราญราษฎร์เสนออัยการไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอให้ศาลเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันผู้ต้องหาคดีมาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์บุกรุกขัดขวางเจ้าพนักงานภายหลังแสดงออกกับขบวนเสด็จบนทางด่วนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดวันที่13กุมภาพันธ์2567พนักงานสอบสวนสน.ดินแดงได้ขอศาลอาญาออกหมายจับนางสาวทานตะวันหลังจากเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจออกหมายเรียกครั้งที่2เพื่อให้มาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่ตะวันขอเลื่อนไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์เนื่องจากติดภารกิจการเรียนแต่ตำรวจมองว่าเหตุผลไม่เพียงพอเนื่องจากเลิกเรียนก็สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้จึงทำเรื่องขอออกหมายจับตะวันต่อศาลโดยมีรายงานด้วยว่าตำรวจได้เข้าค้นบ้านแต่ไม่พบตัวนางสาวทานตะวันล่าสุดมีรายงานว่าศาลอาญาได้ออกหมายจับนางสาวทานตะวันในข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และมาตรา116รวมทั้งยังออกหมายจับนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรในความผิดข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และมาตรา116เช่นกันนอกจากนี้มีรายงานจากศาลอาญารัชดาว่านางสาวทานตะวันและนายณัฐนนท์พร้อมด้วยพรรคพวกได้ปรากฏตัวที่ศาลอาญาเพื่อเดินทางมาให้กำลังใจนักข่าวประชาไทและช่างภาพอิสระ
ที่พนักงานสอบสวนคุมตัวมาฝากขังหลังถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาสนับสนุนการทำให้โบราณสถานเสียหายจากการลงพื้นที่ทำข่าวเหตุการณ์ที่รั้ววัดพระแก้ววันที่28มีนาคม2566โดยนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์บอกว่าตนเองตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจเพื่อนักข่าวที่ถูกจับกุมและเพิ่งมาทราบว่าตนเองก็กำลังจะมีหมายจับดังนั้นก็จะไม่หนีไม่กลัวหากจะจับก็มาที่ศาลอาญาได้เลยจะรออยู่ที่นี่พร้อมมองว่าก่อนหน้านี้มีการออกหมายเรียกแค่สร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นความผิดและหูโทษจ่ายค่าปรับก็จบแต่วันนี้ไม่ทราบว่าจะมีการยัดข้อหาอะไรให้ตนเองบ้างรวมถึงไม่ทราบว่าจะมีหมายจับกี่ใบส่วนประเด็นจะมีการเพิกถอนการประกันตัวของ3สน.นั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันยังไม่ทันตั้งตัวแต่ยืนยันว่าจะสู้ต่อไปส่วนกรณีที่มีความพยายามจะปลุกปั่นมีคนอยู่เบื้องหลังปลุกเยาวชนซึ่งตนเองยืนยันว่าไม่มีใครและกลุ่มใดหรือพรรคการเมืองใดอยู่เบื้องหลังใดๆทั้งสิ้นเพราะพวกตนมีแต่อุดมการณ์และออกมาด้วยใจล้วนเพื่อเป็นการตั้งคำถามในการยืนยันสิทธิและเสรีภาพและมองว่าปัจจุบันคนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อขบวนการ IO จากภาครัฐที่พยายามยัดเยียดให้ส่วนมองอย่างไรบ้างที่เหมือนจะมีความพยายามปลุกปั่นฝั่งขวาขึ้นมาหรือไม่ส่วนตัวไม่ได้กังวลและไม่ได้กลัวอะไรเพราะยืนยันในจุดเดิมแต่ขออย่าถอยหลังกลับไปในปี2519มีหมายจับทีนี้ก็ถ้าจะจับก็หนูอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ศาลถ้าจะจับตำรวจมาเลยค่ะหนูอยู่ที่ศาลอาญารัชดาตกใจไหมเดิมทีตอนแรกเป็นหมายเรียกตอนนี้เป็นหมายจับแล้วจริงๆก็ค่อนข้างงงค่ะเพราะว่าหมายเรียกที่มาในทีแรกเนี่ยข้อหาเนี่ยเป็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญเฉยๆซึ่งเป็นระหุโทษถ้าจ่ายค่าปรับก็จบแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แค่นั้นก็ไม่ทราบว่าเขาจะยัดข้อหาอะไรเพิ่มอีกแล้วก็มีหมายจับกี่ใบนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ใบเดียวก็ได้ไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดอะไรให้กับบ้างแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงคือการที่ที่มีอยู่จริงแน่ๆคือขบวนการ IO จากภาครัฐที่พยายามปัดว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเยาวชนอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นขอฝากเรื่องนี้ให้สังคมไทยเพื่อที่จะไม่ต้องมีคนไทยคนไหนตกเป็นเหยื่อของขบวนการ IO จากภาครัฐอีกเราวิเคราะห์กันให้ดีนะคะพยายามดูกันให้ออกว่าภาครัฐต้องการอะไร IO ที่พยายามปัดต้องการอะไรพยายามโยงพวกหนูจากพรรคการเมืองบ้างแหละพรรคการเมืองนู้นบ้างแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในปี2567อย่าถอยหลังกลับไปปี2519เราต้องเดินหน้าต่อไปอย่าถอยหลังลงคลองฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะอย่าตกเป็นเหยื่อขบวนการ IO เด็ดขาดคนไทยต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าตอนนี้เขาพยายามปัดอะไรเราอยู่และไม่มีใครอยู่เบื้องหลังพวกหนูทั้งสิ้นหนูออกมาด้วยใจออกมาด้วยอุดมการณ์ล้วนๆและจุดยืนนี้ยังคงยืนยันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวและไม่หนีและจะสู้ต่อไปมีหมายจับทีนี้ก็ถ้าจะจับก็หนูอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ศาลถ้าจะจับตำรวจมาเลยค่ะหนูอยู่ที่ศาลอาญารัชดาตกใจไหมเดิมทีตอนแรกเป็นหมายเรียกตอนนี้เป็นหมายจับแล้วจริงๆก็ค่อนข้างงงค่ะเพราะว่าหมายเรียกที่มาในทีแรกเนี่ยข้อหาเนี่ยเป็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญเฉยๆซึ่งเป็นระหุโทษถ้าจ่ายค่าปรับก็จบแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แค่นั้นก็ไม่ทราบว่าเขาจะยัดข้อหาอะไรเพิ่มอีกแล้วก็มีหมายจับกี่ใบนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ใบเดียวก็ได้ไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดอะไรให้กับบ้างแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงคือการที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สมควรทำอย่างยิ่งสื่อเขาทำงานของเขาทำไมต้องไปจับเขาต้องการจะปิดปากเขาขนาดนั้นเลยหรอแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าต้องการจะสอบสวนเขาจริงๆเนี่ยออกหมายเรียกเขาก็ได้ใบจับออกมาปีกว่าทำไมอยู่ดีเพิ่งมาจับตอนนี้ทั้งที่จริงนักข่าวสองคนนี้เนี่ยคิดว่าก็คงทำข่าวคงไปใกล้สอนอคงไปเจอตำรวจมาแล้วหลายครั้งแต่ทำไมถึงไม่จับทำไมเพิ่งมาเลือกจับในวันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามนักข่าวทั้งสองคนที่ตอนนี้อยู่ใต้กฎหมายมันมีการวิพากษ์กันว่าตอนนี้โมเมนตัมสังคมมันกำลังไปสู่กระบวนการที่กลุ่มฝั่งขวาที่มาเพื่อมาโจมตีหรือว่าการที่ดำเนินคดีในลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งสองคนมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นไหมโดยส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะว่าเราก็ยืนยันในจุดยืนเดิมเนาะแต่ว่าคงอย่างที่บอกเอาไว้ก็คืออยากถอยหลังกลับไปในปี2519คนไทยเราผ่านจุดนั้นมาแล้วขอให้วิเคราะห์กันให้ดีว่าภ
าครัฐเนี่ยเคยปั่นหัวคนไทยยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นถังล้มเจ้าบ้างแหละพยายามบอกว่าคนนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลังบ้างแหละเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อขบวนการไอโอเหล่านี้วิเคราะห์ให้ดีแล้วก็คงไม่ใช่ฝากแค่สังคมไทยนะคะฝากขอฝากทั่วโลกด้วยว่าประเทศไทยไม่สมควรที่จะเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเด็ดขาดเพราะว่าประเทศเราไม่มีเสรีภาพเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเพราะสื่อเองก็โดนจับโดนปิดกั้นแล้วเราจะเหลือเสรีภาพอะไรในประเทศนี้อยู่